สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแบ่งหัวแก้วสารพัดนึกกันนะคะนี่นะอันนี้เราแยกได้หนึ่งต้นนี่เราก็จะมาตัดพวกนี้มันจะมีตาอยู่นะเราก็ตัดตามข้อตานะคะเราก็แบ่งที่เราตัดมานะคะเราก็มาแบ่งผ่าหัวนะผ่าทั้งหมดได้เป็น8ชิ้นนะคะ8ชิ้นแล้วก็แต่ละชิ้นเราก็ผ่าออกเป็น4ท่อนนะค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะได้ทั้งหมด32ต้นนะคะเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันนะคะว่ามันจะขึ้นกี่ต้นนะสวัสดีค่ะมาอัปเดตนะ3เดือนหลังจากที่เราผ่าแก้วสารพัดนึกนะคะขึ้นเท่าไหร่1ต้น2ต้นนี่กำลังขึ้นมันจะขึ้นไปพร้อมกัน3นี่กำลังแตกมา4 1อันนี้ต้นนี่ที่เราแบ่งนี่เราก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกกระถางเหมือนกันนะต้องเปลี่ยนกระถางนะ